วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พบกับช่องพจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้เราจะนำมาปิกนิกอีกแล้ววันนั้นปิกนิกยังไม่อิ่มเลยอยากมาอีกค่ะอยากมานั่งอีกก็เตรียมการตั้งแต่หัววันนะคะสักประมาณบ่าย4 โมง 5 โมงนะคะก็เต็นท์ก็เอามากางนะคะแล้วก็เอาเสื่อแล้วก็เอาไฟมาก่อแล้วก็ยกเตามาจากบ้านเลยก็เดินมาใกล้ๆตรงนี้เองอยู่แค่สะเรือนรจนาเองนะคะมันก็เลยมาตั้งปิกนิกได้บ่อยๆไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่บริเวณโคกหนองนานะคะวันนี้ลมไม่แรงค่ะบรรยากาศกำลังดีค่ะอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆขั้นหนาวเลยหนาวสิรจนายังไม่อาบน้ำเลยก็ว่าจะไปอาบน้ำมื้อนี้เป็นยังไงนอนหนีวะอันนี้ก็กลางเต็นท์แล้วบ่แม่นติยังไม่หอบผ้าห่มมาเลยค่ะเดี๋ยวรจนาอาบน้ำเสร็จก็จะไปหอบผ้าห่มมานะคะวันนี้จะนอนจะมาสัมผัสอากาศหนาวเจ๋งยังก็จะมาสัมผัสอากาศหนาวเนาะเอาเต็นท์มากางคิดจะว่าไปเที่ยวดอยน้ำคงน้ำค้างมาเต็มขอชิมหน่อยนะชิมดูเฉยก็เป็นแพงอย่างเลยมาครับแพงบรรยากาศมาครับทุกท่านกินข้าวเย็นข้าวเย็นต้องมีข้าวด้วยไม่งั้นไม่อยู่ท้องไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนน้ำจิ้มจิตตัดแล้วจิ้มหรือเปล่ากินแล้วจิ้มแล้วร้อนๆเหรอแซ่บเอาอันนั้นไปใส่ซ้อมไปฮะมันบ่อนี่เป็นคนสาใจบ่สดน้ำพริกเลยโอ้โหน้ำพริกเด้บ่แม่นน้ำต้มThank you.
วนี้เอามันมาย่างนะครับเผากลัวจะไหม้ยังบ่อิ่มดูขาวอ่ะเบิ่งขาวแท้กินให้เบิดเด้อนะนะน้ำพริกหมดก่อนแล้วน้ำพริกตั้งเกือบเต็มถ้วยข้าวจิ้มเผ็ดน้อยๆข้าวปลาดิบสดสดไปหรอมันสิแล้วคนเห็ดแสบปิ้งมันเดี๋ยวจะน่ารอจี่มันโบมี่ไอ้ยุ่งพอมีควันไหลควันไฟแทบจะไล่คนด้วยเลยค่ะเพราะว่าควันไฟมันมาทางนี้พริกนั่นน่ะพริกมันทำไมบอกจะพริกมากินเองไปอาบน้ำเลยละไปเอาอาบว่าอาบนอนน้ำบ่ได้ดิจีกานอนน้ำอยู่บ่บ่อาบเอาเป็นยังอีก็บ่หนาวดอกก็หนาวเดี๋ยวห้องน้ำแล้วก็ได้ใส่เครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นเนาะเออยังดีใจจะได้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วโอ้จะได้ห้องน้ำแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้อาบน้ำอุ่นแล้วรถจะนาผมนี่น้ำเย็นเท่าไหร่ผมก็อาบได้ครับห้ามเปิดน้ำอุ่นนะบ่เปิดตรงน้ำอุ่นนั่นเปิดก๊อกเอาจะของมาอาบเย็นจะของก็อาบเย็นน้ำเย็นเราอาบน้ำเย็นน่ะพอแต่อาบเสร็จปุ๊บร่างกายเรามันจะอบอุ่นทันทีเลยถ้าอาบน้ำอุ่นออกมาจากห้องน้ำปุ๊บนี่เข้ามาเจอลมข้างนอกนี่มันจะหนาวเลยหนาวสะบันเลยจริงร่างกายมันปรับตัวไงมันจะเขาอื่นไว้อย่างนั้นมันจะปรับนั่นแหละอากาศหนาวๆเขาไปอาบน้ำปุ๊บปั๊บอาบน้ำเย็นร่างกายจะปรับตัวมันจะอุ่นทันทีเลยสุกยังมันอ่ะรอกินอันนี้น่าจะสุกแล้วมั้งเนาะว่าบอกโอ้มือนี่จับได้ป่ะห่อนๆนี่เขาบอกว่าห่อนๆให้จับหูก็จับปุ๊บไวๆจับบางไวๆมันห่อนบ่ทันดอกแม่นบ่แม่นบ่ไอ้นายมันห่อนบ่ทันก็ลองไปจับทานเบิ่งถั่วสิห่อนทันบ่สุกว่าล่ะจะเหลือติอันนี้ก็สิสุกแล้วมั้งโอ้ยอันนี้ก็สุกเป็นอย่างต้องจับหูเพราะหูเป็นอวัยวะที่เย็นที่สุดในร่างกายไหมวะจับหูคนโบราณว่าจับหูจับหูตะกี้ก็บ่เสื่อหรอกจับอีลีป่ะติจับอีลีมันก็หายอีลีหรอกความหอนมันจะทายถอดไปหาหูเบิดเลยแม่นแล้วบ่มีสีเหลืองบ่นี่เป็นอย่างที่ทนความหอนได้มีมีสีเหลืองอ่ะคว้าหนึ่งโอ้ยปอกให้แน่ให้มันเย็นก่อนให้กระห่อนจับไปจับมาเลยห่อนละได้ละเนี่ยขีดเล็กขีดใช่ไหมอ่ะยืดให้แต่ตาห่อนเอาเราจะข้าวจะไปอาบน้ำแล้วมีคนไม่ให้นอนด้วยว่าจะนอนหน้าเต็นท์อยู่น้ำค้างแรงน้ำค้างแรงอย่างก็อยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์กับน้ำค้างแรงเอาของโฮมใหม่นุ่มหนาหนาแล้วสีนอนว้าวควันออกห้อยๆเลยก็มาสัมผัสอากาศหนาวอยู่ข้างนอกบ้างเนาะก็คิดจะว่าไปเที่ยวเขาคอเขาคอภูทับเบิกเนี่ย คิดเอาคิดเอาเที่ยวภูทับเบิกควันขึ้นเลยค่ะว้าวควันออกหุยหุยเลยควันออกปากเลยหวานเนาะ
ุห้อนต้องถือกันกับอากาศหนาวแล้วมูนี่กินมันเผามันหาหน้าที่ยังสันนะมันสปรังหาหน้าที่ไปแล้วเขาจะคืนดีจังแบบนี้เออดีแบบนั้นแหละให้แถวผู้ใดหนึ่งมันอยู่มองไหนวะยังไม่สุกจำจริงเปลือกมันน่ะก็กินได้อันนั้นเปลือกมันดำน่ะเพราะล่างดีๆเหรอแบบเนี่ยมาอย่างสิน่ะเขากินทั้งเปลือกเลยแล้วก็กินทั้งเปลือกมันเผ็ดหนังแต่ว่าเขาเอาไปเผาเขาไปเผาแล้วมันเลยกินทั้งเปลือกเมื่อไรหยาดแขวอิลีกินทั้งเปลือกอิลีตัวแต่ต้มต้มกินทั้งเปลือกเลยเปลือกบางๆหรอแกรู้ว่ามันแกเปลือกมีประโยชน์เนาะขนาดสมเขายังว่าปลวกเปลือกให้เลือยังนะเลือใหญ่เลือใหญ่สมมีประโยชน์อันนี้ครับว่าต้องปลอกเลยสัตว์แล้วมันแอปเปิ้ลไฟดับไฟหมดแล้วกำลังเหลือแต่ทานอื้อแม่งหายแล้วก็ดีแท้ต้องใส่เหม็นควันน่ะสุกในย่างจะได้ไปอาบน้ำแมงควันความจริงตรงมีไอ้ตัวนี้สีเหลืองเอียงก็หมวกที่มันมีหมวกไม้พรมน่ะที่มันมีขนมีหูอ่ะต้องหาสื่อมาเนาะหาหมวกไม้พรมมาอะไรจักบาทบ่นี้ปีที่แล้วสื่อมา3 2 3อันหายเบิดจักไปอยู่ใส่เบิดเดือนนี้เป็นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเรานี่ใกล้ถึงมือละอีบุกี้มือนี่เอ้าหมดไอ้นายต้องเราตอนเฮาหูว่าวันเกิดของเฮาตรงกันบ่เราอ่ะเกือบจักปีที่แล้ว19ปีดิโบ19ปีนั่นแต่งงานกันมา19ปีแล้ว20ปีที่แล้วเออตอนอูอยู่ปวช.ปีนึงอ่ะอายุเท่าไหร่วะอายุ13จะลกปากผู้เยาว์อายุ16ปี15 16ปีนั่นแหละจะต้นเห็น36ละเออ20ปี20ปีอุ๊ยอันนั้นก็อยากกินหน่อยๆปอกง่ายๆเนาะเออปอกมันปอกกล้วยเลยเว้ยมันออกหน่อยๆละก็พูดถึงวันเกิดของผมกรุจนาเนาะเมื่อสมัย20ปีที่แล้วตอนคุยกันใหม่ๆตอนจีบกันนั่นแหละสมัยจีบกันใหม่ๆต่างคนต่างไม่รู้ครับว่าวันเกิดตรงกับวันเดียวกันเนาะเนาะวันเกิดวันเดียวกันแล้วก็เดือนเกิดก็เดือนเดียวกันอีกแต่คนรับรสอแค่นั้นเองต่างคนต่างไม่รู้เนาะก็เอาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนมายืนยันกันเลยค่ะเพราะว่าโรจนาก็ไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อพี่นายเพราะว่าโรจนาเป็นคนบอกก่อนไงว่าเกิดวันที่เท่าไรเกิดเดือนอะไรที่แรกบอกเดือนก่อนพอเกิดเดือนพฤศจิกเฮ้ยเดือนเดียวกันเลยไหนๆเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งวันเกิดเนาะของเราก็มาเล่าเรื่องย้อนเล่าเรื่องย้อนอดีตพูดถึงวันเกิดกันพอดีเลยค่ะก็โรจนาก็ถามพี่นายนะตอนนั้นนั่งคุยกันรจนาก็บอกเกิดพฤศจิกพี่นายก็เลยบอกเกิดพฤศจิกเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ไม่คิดว่าวันมันจะตรงกันก็เลยมาลุ้นวันก็อุรจนาบอกว่ารจนาเกิดวันที่9ผมอึ้งเลยครับเพราะไอ้นายบอกว่าตรงกันอีกเพราะไอ้นายบอกว่าเกิดวันที่9รจนาบ่เสือคิดว่าอยากเกิดคือรจนาอูนึกว่าไอ้น่าอยากเกิดคืออูคิดว่าพี่พูดเล่นอย่างงี้นะนึกว่าพี่นายพูดเล่นรจนาก็เลยไม่เชื่อ
นึกว่าแกแก้เรียกเอาบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาเทียบกันเลยค่ะวันที่9พฤศจิกายน2529รจนานะคะแล้วก็ของพี่นาย9พฤศจิกายน2525นะคะห่างกัน4ปีเต็มพอดีค่ะแล้วก็เกิดวันอังคารพี่นายรจนาเกิดวันอาทิตย์ร้อนกับแข็งวันที่ก็วันเดียวกันเดือนก็เดือนเดียวกันแต่คนละพศกับคนละวันพี่นายวันอังคารกับวันอาทิตย์พี่นายเกิดวันอังคารรจนาเกิดวันอาทิตย์รจนาปลูกต้นไม้ตายปลูกไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเกิดวันร้อนพี่นายเกิดวันแข็งต้นไม้จะไม่ค่อยตายแล้วลูกก็จะดุเขาบอกว่าให้คนเกิดวันอังคารปลูกกล้วยหรือว่าปลูกพลองลูกมันจะดุนะคะมือร้อนปลูกต้นไม้มันก็ตายมันไม่ค่อยขึ้นค่ะผมปลูกอะไรก็ขึ้นครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเนาะแบบนะรจนาปลูกเงาะตายแล้วครับเงาะตายหมดแล้วแทบเซ็งอะเงาะ3ต้นอุ๊บปลูกต้นนึงบ่แม่นติอุ๊บปลูกต้นนี้แข็งตายแล้วต้นนี้อันนี้อีหลีแต่อีหลีบ่เหลือเหลือ2ต้นครับไหนปลูกต้นเงาะ3ต้นเหลือ2ต้นเหลือตรงนู้นต้นนึงแล้วก็อยู่ข้างห้องน้ำต้นนึงคนละเครื่องดีไอ้ต้นตรงนี้นี่ตายไม่เหลืออ๋อเด้ออิ่มแล้วแหละมันเกิดอันนี้อร่อยค่ะอิ่มเรากับบะจ่างกินอิ่มเรากินอิ่มเรากินได้มันเกิดรจนากับพี่นายก็จะอยู่ด้วยกันมาไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กันนะคะปกติก็วันเกิดวันเดียวกันเนาะวันเกิดวันเดียวกันก็จะมีอะไรกันก็จะมีแค่ทักแชทพิมพ์ข้อความอวยพรให้กันในแชทค่ะนอกนั้นก็จะไม่มีของขวัญไม่มีการเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าไม่มีเงินซื้อฮะเพราะว่าไม่มีตังอยู่กับรถจันทามจะเอาอะไรไปซื้อไม่ใช่โอ้ยดอกใหม่ดอกเมืองกันยังดีเถอะยังเช่นอ่ะตื่นเช้ามาสุขสันต์วันเกิดเห็ดกับเผาไห่แบบเนี้ยน่ากินยังเสียไม่จำเป็นต้องของขวัญนะคะสำหรับวันเกิดส่วนใหญ่ก็จะเมื่อก่อนก็จะพากันไปตักบาตรนะคะไปทำบุญก็แค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรให้กันนะคะก็มันก็เป็นวันดีๆทุกวันนะคะก็แค่การอวยพรกันก็รู้สึกดีแล้วค่ะดีที่สุดแล้วคำอวยพรแล้วก็คำบอกรักบอกคิดถึงบอกเป็นห่วงอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีมากกว่าวันเกิดก็เหมือนกับวันเกิดก็เหมือนกับวันทุกวันนั่นแหละมันมีค่ามากกว่าของราคาแพงๆอีกค่ะรจนาไม่ได้อยากได้แต่ก็มีแอบหวังเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คาดหวังค่ะไม่ได้คาดหวังนะคะถ้าได้ก็อ๋อคงจะดีใจแต่ก็ไม่ได้คาดหวังจนถึงขนาดต้องเสียใจถ้าไม่ได้อย่างนี้นะคะคือถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าเราไม่เคยมีอะไรเซอร์ไพรส์กันอยู่แล้วเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเอาอีกแหละดอกไม้ก็ต้องซื้อไปหาดอกไม้ที่ไหนทุกวันเอาดอกเล่าเรื่องง่ายดีเอาเรื่องลอยๆเป็นเอาลอยๆเป็นพวงจากซัมนี่เนาะกลมๆแล้วก็วันลอยกระทงวันที่8เฮาลอยอยู่นี่ก็ได้ติตรงไหนมาโอ่งก็ยังลอยกันล่ะนะในโอ่งพระอังเปาลอยในโอ่งบ้านเฮามีงานป่ะแล้วเขาสิไปลอยทางไหนถ้าเบิ่งนู่นวัดใหญ่ลำร่องอยู่หลังวัดติทางหลังอ๋อเขาจัดงานอยู่วัดใหญ่ลำร่องเดี๋ยวดูก่อนค่ะเผื่อพาไปเที่ยวงานวัดตามบ้านนอกเพราะว่าเป็นหมู่บ้านตำบลเขาก็ต้องมาจัดอยู่บ้านเราบ้านเราเป็นหมู่บ้านตำบลแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดเห็นบ่ใหญ่ที่สุดในตำบลเลยเนาะหมู่บ้านเราต้องอยู่ใกล้กองไฟหนาวรจนามาขายของครับ อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยหอบของมาขายด้วยผลิตภัณฑ์ของรจนานะคะก็จะมี
ประจำเลยก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะถุงละครึ่งกิโลค่ะกิโลละถุงละครึ่งกิโลค่ะ250บาทนะคะขนาดนี้ค่ะได้เยอะค่ะคุ้มรัตนาก็ต้องขอพื้นที่ขายของสัก2นาทีนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ลงคลิปขายของมานานแล้วแต่ว่าก็ยังคงขายปกติเหมือนเดิมอยู่นะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรเข้ามาสั่งรัตนาได้นะคะหมูฝอยหมูสวรรค์นะคะถุงละ165บาทนะคะค่าส่ง25บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ำพริกนรกนะคะนรกแมงดากับนรกปลาย่างกระปุกละ35นะคะมีเท่านี้นะคะใครสนใจก็โทรหารัตนาได้เลยนะคะเบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะคะอยู่ที่หน้าจอนะคะ0872529175นะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนรัตนาเสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะก็ไม่ได้ขายนานแล้วเนาะเอ้าว่าท่านได้ปูบอลดิยังเลยเอาผนวมมา2ผืนยังไม่ทันเอาเข้าไปในเต็นท์เลยเดี๋ยวรัตนาจะไปปูที่นอนวันนี้จะนอนตากอย่างเค้าตากอากาศบ่ได้ตากน้ำข้างเพราะว่ามีเต็นท์อยู่ไหนจะกินเป็นบุ้งมองบ่เนี่ยบ่อินอยู่เอาไว้ขายเลยเนาะมันต้องกินดอกเอาไว้ขายย้ำนั่นกับจิบบ่พอ FC บ่พอลูกค้าอีกดีแหละเอาไว้ขายแหละได้เงินย้ำเบิดก็เขาส่งมาซ่าเนาะส่งช้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนส่งก็ช้าพิจารณาก็ไม่ได้สั่งมาสต็อกทีละเยอะๆนะคะก็อยากได้ใหม่ๆนะก็เลยไม่ได้สต็อกเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปปูที่นอนแล้วค่ะว่าให้กินดอกเพราะว่าเอาไว้ขายอากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วครับเย็นหมอกครับเย็นหมอกเย็นน้ำค้างเย็นหมอกเย็นน้ำค้างพูดถึงตอนที่เฮายังบ่ทันมีโขกของนาตรงนี้เนาะมีกระท่อมหลังเดียวตรงนี้เนาะตอนนั้นเนี่ยรจนาอยากมานอนมากเลยอยากมานอนกระท่อมรจนาไอ้พามานอนครั้งหนึ่งนี่ติดใจอยากมาอีกรจนาลาพักร้อนค่ะตอนนั้นทำงานอยากหาแต่ลาพักร้อนมาแล้วก็ห่อผ้าห่มใส่รถซาเล้งออกมานอนกระท่อมหลังที่ปัจจุบันเนี้ยเนาะเมื่อก่อนมันบ่มีแอมบ่มีฝาไม่มีฝาไม่มีอะไรก็เป็นหลุนๆเหมือนหลังนี้แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ของมันเยอะของเต็มไปแต่ว่าตอนนั้นไม่มีของเลยค่ะก็จะเอาที่นอนมานอนน่าจะอยู่แถวไหนแถวบางหันเลยเนาะแถวนี้แหละเมื่อก่อนมันก็จะเป็นลุกๆนะคะมีหญ้ายังไม่มีอะไรเลยมีแค่เริ่มจากศูนย์เนาะแต่ก่อนยังไม่มีอะไรมีแค่กระท่อมครับมีกระท่อมหลังเดียวกับน้องนานนี่เนาะกับสระลูกเดียวใช่ตอนนั้นเป็นคลิปแรกๆเลยค่ะคลิปแรกๆของการเดินป่าเลยเนาะใช่นานแล้วหลายคลิปแล้วค่ะปีที่แล้วเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วปีที่แล้วซีหลายท่านหน้าฝนก็ได้เห็นแล้วแหละเนาะว่าโคกน้องนานี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลย FC หลายท่านก็ติดตามตั้งแต่กำลังเริ่มทำโคกน้องนาเลยเนาะจนปัจจุบันนี้โคกน้องนาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับในเวลา1ปี1ปี1ปีแต่ว่าเฮาอ่ะขุดบ่อถมที่ไว้อ่ะ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วก็ห่างมาโดนห่างมาก็ค่อยทำไปเรื่อยเนาะเราไม่มีเงินเนาะเราก็ค่อยทยอยทำไปเรื่อยแล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็จ้างรถแมคโครขุดสระแล้วก็เอาดินมาถมที่ของตัวเองก็เหมือนเรือนรจนานี่นะคะที่แรกก็ตั้งใจว่าจะทำสัก3เดือน4เดือนรจนาออกงานมา ทีนี้มันจะครึ่งปีแล้วค่ะ ก็ทำไปเรื่อยก็ทำไปเรื่อยอย่างว่าละค่ะมันเงินบางครั้งมันก็ไปทางอื่นมันจำเป็นต้องใช้ก็เอามาทำห้องน้ำก่อนนี่แหละค่ะก็เลยหยุดทำเรือนรจนาก่อนเพราะว่าห้องน้ำก็จำเป็นค่ะจำเป็นมากก็มีแผนว่าจะทำ อยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลัวพี่น้อง FC มาเยี่ยมมาเที่ยวนี่ไม่มีห้องน้ำมีอยู่ห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันผสมประกอบผสมประกอบก็อยากต้อนรับขับสู้ให้ดีเนาะก็อยากให้สะดวกสบายเอาเป็นว่าลูกขึ้นนี่หัวตำสังกะสีอ่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยเร่งทำห้องน้ำให้เสร็จก่อนเดือนรจนาครับเพราะว่ามีพี่น้อง FC หลายท่านมีความประสงค์จะมาเที่ยวปีใหม่เนี่ยเนาะเมื่อแน่ดิว่าปีใหม่เขากลับบ้านเป็นทางผ่านนะคะเผื่อใครแวะเข้ามาแวะมาเนาะแว
แต่มาก็มานั่งเล่นสักครู่ใหญ่หรือว่าสักครึ่งวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบรรยากาศช่วงปีใหม่มันก็ไม่ใช่ร้อนเนาะมันก็อากาศหนาวก็สามารถนั่งเล่นกันได้ไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนก็ต้องมีที่พักมีกระท่อมมีเถียงนาน้อยให้นั่งเล่นกันเรียนรจนาก็เลยต้องชะงักไว้ก่อนค่ะก็มันก็ดีกว่ากู้หนี้ยืมสินเขามาทำนะคะไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไปแล้วแหละไปแล้วเอาเดี๋ยวนี้กันไปใส่ควันควันเข้าตาไปนั่งคุยกันสะไก่เชียวตอนนี้รจนาก็ปูที่นอนเสร็จแล้วครับจักทุ่มเหรอตอนนี้เกือบ3ทุ่มแล้วเกือบ3ทุ่มแล้วนะก็บ้านนอกบ้านนาก็3ทุ่มนี่ก็ถือว่าดึกมากแล้วครับอยู่ในหมู่บ้านนี้ปิดไฟนอนกันหมดแล้วครับ3ทุ่มนี่ที่นอนรจนาน่านอนมากเลยค่ะมีผ้าห่มนวมนะหนาปูนอนแล้วก็ผ้าห่มคือว่าเตรียมพร้อมโอ้ฟ้าผ้าห่มผ้าห่มนั่นน่ะยังกว่าขนยังขนแกะขนแกะใช่ชุดก็ขนแกะอย่างนุ่มอย่างนิ่มอย่างนุ่มเลยใช่ขอนอนเลยเด้ออากาศเย็นจนเนาะเยอะตากน้ำค้างนานไม่ได้ค่ะเข้าเต็นท์อ่ะโอเคครับผมกับรจนาก็ต้องขอราตรีสวัสดิ์ก่อนครับราตรีสวัสดิ์ค่ะโอ้หอมจังเอ้ยเอาใหญ่อยู่ตัวนี่มั้ยอ้าวไปไหนก็นอนได้2คนพอดีเอาเขาเปิดโมงไว้สิเขาบ่ปิดเบิดแม่นบ่เนี่ยชื่ออะไรก็บ่หายใจสะดวกสนุกน้ำข้างลงเนาะหือข้างลงเต้นหือเล่นเต้นนะข้างสองหน่อยนั่นน้ำข้างลงเย็นเทียบเลยเต้นนั่นเหรอเออนอนได้สิหน่อยนอนได้หินไปในขั้นต้นสองร้อยบาทเองเขาเขาไม่มีที่ดีๆนะหนุ่มนั้นจับไว้ด้วยโอเคแล้วท่านว่าเขาติดไฟรถปุ๊บเขาจะแง่มเห็นรถเลยเออ